โดนัทเกลียวมาฝากคุณผู้ชมค่ะใส่ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มรา KML แป้งสาลีทำขนมปังน้ำตาลทรายยี่แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในอ่างผสมใช้หัวตีรูปตะขอเปิดเครื่องแล้วนวดส่วนผสมให้เข้ากันเติมไข่ไก่น้ำเย็นและในสดชนิดเค็มนวดจนก้อนโดนีนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดนน้ำหนัก50กรัมคลึงเป็นก้อนกลมจากนั้นคลึงให้เป็นเส้นยาวประมาณ30เซนติเมตรทำการเกลียวแล้ววางบนถาดที่โรยแป้งเกลียวไว้พักจนขึ้นเป็น2เท่านำโดนัทเกลียวลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเกรียมไว้โดยใช้ไฟอ่อนทอดจนสุกทั้ง2ด้านแล้วตักขึ้นนำลงคลุกกับน้ำตาลทรายพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทจัดโดนัทเกลียวใส่ภาชนะโรยผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มรา KML ปริมาณตามชอบพร้อมเสิร์ฟค่ะ